สวัสดีทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาประกอบนะครับตัวแหลกหลังคานะนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมจะเอาไปติดบนหลังคาของตัวรถของผมนะครับเพื่อที่จะเอาไป DIY ไปเป็นตัวออนนิ่งหรือว่าตัวไฟชีตนะครับเวลาไปกางเต็นท์อย่างเงี้ยจะได้ว่ากางตัวไฟชีตได้ง่ายๆนะครับโอเควิธีการประกอบนะครับผมก็เพิ่งสั่งมาแล้วก็เพิ่งได้ของเลยไม่รู้เหมือนกันว่าประกอบยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมโอเคมีวิธียังไงบ้างไปดูกันครับโอเคครับเท่าที่ดูก็ผมลองประกอบแล้วตัวนึงเป็นอย่างงี้นะมีฐานรองตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองประกอบอีกตัวนึงนะปึ๊บได้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ฐานมันก็จะเป็นงี้นี่ใส่ไปครับตัวนี้น่าจะเป็นเอาไว้กันแบบว่ากันรอยนะครับกันรอยให้เหล็กเนี่ยมันไม่ถูกกับตัวรถนะใส่ไงใส่ยังไงโอเคได้แล้วนี่แล้วก็เอาตัวนี้มาอันนี้เขาก็จะมียางรองเหมือนกันนะครับตัวนี้น่าจะเอาไปใส่ตอนที่ไปล็อกกับตัวขาประตูเหมือนกันนะครับอันนี้นี่ก็เอานี่นะครับจะเป็นเกียร์น็อตเกียร์หมุนออกมาล็อตนี้เข้าไปข้างในนะครับอันนี้คือผมก็คาดเดานะจริงเขาก็มีวิธีบอกอยู่นะครับใน YouTube นะเรียบร้อยได้ไปอย่างนี้แล้วสองฝั่งครับทีนี้ก็น่าจะเอาขาไหนสักขามายึดนะเนาะซึ่งมันมีสองฝั่งนะเด้อไงใส่แล้วมันจะทรงนี้น่าจะทรงนี้แล้วก็ถุงน็อตใช่ปะทำไมมีถุงน็อตหลายอันจังวะอันนี้มี4ตัว1 2 3 4ไม่น่าใช่1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้น่าจะใช่แกะมา1แล้วนี่คืออะไรวะอันนี้ที่เขาให้มาไม่รู้ตัวนี้ก็อีก4ตัวนี้ก็ไม่รู้ลองใส่นี้ดูใส่ได้เปล่าหมุนได้โอเคหมุนได้ผมก็ใส่นะครับนี่ปึ๊บซึ่งตัวแหลกตัวนี้นะครับผมเอาไว้เพื่อที่จะใส่ตัวออนนิ่งเฉยๆนะเดี๋ยวถ้าไปกางเต็นท์นะครับก็น่าจะเห็นวิธีใช้เนาะว่าผมใช้ยังไงนะครับคือผมจะ DIY ตัวเนี้ยให้เอาตัวไฟล์ชีตนะครับมาติดกับขอบนี้แล้วก็ดึงตัวไฟล์ชีตออกไปนะครับเวลากางเต็นท์จะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลากลางไฟชีตอีกต่อไปนะครับฮะได้อย่างนี้แล้วฝั่งนี้อีกฝั่งนึงนะครับดูโอเคเสร็จไปหนึ่งแล้วครับนี่จะได้เป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวผมประกอบอีกกันนึงแล้วก็เดี๋ยวไปติดตั้งบนรถกันครับ
โอเคตอนนี้ก็ประกอบเสร็จทั้ง2อันแล้วนะครับนี่จะมาดูกันมันจะเป็นลักษณะยังไงปึ๊บนี่เลยได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ขาก็เป็นอย่างนี้เลยทั้ง2ฝั่งนี่ไอ้น็อตข้างบนเนี่ยนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องทำไงต่อทีเนี้ยเดี๋ยวผมต้องลองดูว่าน็อตที่เหลือนะครับมันใส่ยังไงบ้างนะเออสอบถามที่ร้านแล้วนะเมื่อกี้เขาก็บอกว่าส่วนนี้ที่เกินมาเนาะเขาก็เป็นการแถมให้นะครับงั้นผมก็จะใส่แบบว่าข้างบนอย่างนี้ไปเลยนะทุกตัวไม่รู้เหมือนกันจะเท่หรือเปล่าใส่ไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียที่เหลือก็จะหมุนใส่ทั้งหมดเลยมันก็ใส่ได้พอดีกันนี่หว่าโอเคเดี๋ยวใส่น็อตพวกนี้เสร็จก็เดี๋ยวเอาไปติดตั้งในรถกันดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคผมก็จะติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเอานี้ข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะถึงวะเนี่ยกว่าขวดสีรถอยู่นะค่อยๆนะครับโอเคโอเคค่อยๆวางนะได้แล้วได้แล้วทีนี้ก็มันจะมีลูกยางอันนี้นะครับเรามาใส่ตรงที่รองระหว่างคานของประตูนะครับนี่อย่างนี้นะน่าจะต้องใส่เข้าไปเลยนะครับขยับพยายามที่จะผมพยายามที่จะยกเบาๆนะครับไม่อยากให้มันถูกตัวสีรถนะครับค่อยๆขยับได้ดีกว่าโอเคปึ๊บนี่เข้าล็อกปรับแล้วทีนี้ผมว่าน่าจะต้องปรับตัวข้างบนนี่นะให้มันแบบคอยออกมาอีกนะผมก็จะมุนเลยโอเคคราวนี้เดี๋ยวไปหมุนฝั่งนู้นนะครับไปนี่ฝั่งนี้เหมือนจะยังเหลือนะเออยังแบบไม่เข้าล็อกของประตูนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเข้าเลยข้างล่างลงออกก่อนนะขันไว้แน่นซะด้วยโอเคผมจะเลื่อนเข้าไปให้มันแบบว่าสนิทสนิทหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะแผ่นรองนะแผ่นรองนี่อย่าลืมใส่ด้วยนะครับจะได้ไม่ขูดกับขอบประตูรถนะครับโอเคไปไปดูฝั่งนู้นกันในฝั่งนี้นะครับผมก็จะเลื่อนเข้าไปเลื่อนเข้าไปแน่นๆนะแล้วก็ตัวรองเดิมใส่ตัวรองด้วยนะครับ
ามารถหมุนปรับได้ให้มันแน่นที่สุดนะครับผมก็จะนี่แหละนี่มันจะได้อย่างนี้เลยนะครับลองดูลองดูของผมได้อย่างนี้เลยนี่นะนี่เลยฝั่งนี้ก็ทำให้แนบสนิทเหมือนกันนะครับนี่ฮะลองปิดประตูดูได้หรือเปล่าโอเคฝั่งนี้ปิดได้นะครับนี่ฝั่งนี้เหมือนรู้สึกว่ามันจะอันนี้เกินไปครับเดี๋ยวผมปรับใหม่นะโอเคเรียบร้อยลองปิดประตูดูได้ป่ะโอเคเรียบร้อยนะครับได้แล้วเดี๋ยวทีนี้จะใส่ข้างหลังอ่ะนะโอเคน่าจะแข็งแรงครับได้เหงื่ออยู่นะครับโอเคเอาแล้วตรงนี้ก็สนิทนะครับนี่เลยปิดประตูดูครับได้ปะนี่ได้ทรงนี้ครับเอาฝั่งนู้นไปดูกันนี่นะฝั่งนี้ครับก็สนิทนะครับโยกดูเคลื่อนดูนะครับนี่ได้อย่างนี้เลยเออแล้วก็ปิดดูครับโอเคโอเคนะครับในคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเอาจริงๆนะผมก็ประกอบแบบว่าไม่ได้แบบดูอะไรเยอะนะครับก็คือมีน็อตตัวไหนก็ใส่ไปเลยนะครับก็ในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมก็เสริมหล่อให้รถแล้วก็จะได้เอาไปทำตัวไฟชีทนะครับเป็นออนนิ่งแบบ DIY นะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะใช้วิธียังไงนะครับที่จะกาออนนิ่งอะนะออนนิ่งเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวไฟชีทที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเอามาติดแล้วก็หาแบบว่าไม้อะไรสักอย่างนะยาวๆมาเกาะกับตัวแหลกที่ผมใส่ไปนี่นะครับแล้วก็จะเอาไปกางเต็นท์นะครับเวลาแบบกางเต็นท์อย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบว่าเสียเวลากางไฟชีทเยอะเนาะเดี๋ยวจะใช้เป็นไฟชีทคล้ายๆออนนิ่งเอานะครับเอามาติดกับตัวแหลกนี่แหละโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะเป็นวิธีการนะครับวิธีการติดตั้งเนาะโอเคคลิปหน้านะครับผมจะไปกางเต็นท์ที่ไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ถ้าเห็นวิธีการใช้ตัวไฟชีทที่ผมติดตรงนี้ให้มันเหมือนออนนิ่งนะโอเคเจอกันครับ